สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ Boy Scout Online จะมาเสนอแนะวิธีการทำวอกเกิลจากเส้นพลาสติกแบบทึบนะครับวอกเกิลลักษณะแบบนี้ใช้กับผ้าผูกคอในงานชุมนุมก็ได้นะครับหรือใช้ในการใส่ชุดลำลองวัสดุที่เราใช้ก็คือเส้นพลาสติกแบบเส้นตันนะครับถักออกมาแล้วก็จะมีเส้นคู่2เส้นแบบนี้นะครับก็มีความคงทนถาวรใช้งานได้นานและก็ราคาประหยัดด้วยครับขอเชิญท่านที่สนใจรับชมการสาธิตการถักวอกเกิลลูกเสือด้วยเส้นพลาสติกแบบทึบได้เลยครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำวอกเกิลแบบเส้นพลาสติกนะครับประกอบไปด้วยเส้นพลาสติกนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ60เซนติเมตรถ้าหากว่าท่านผู้ชมเป็นผู้ที่เพิ่งฝึกหัดทำวอกเกิลแบบสายพลาสติกเป็นครั้งแรก Boy Scout Online ก็แนะนำให้ท่านใช้เส้นพลาสติกที่มีความยาวมากกว่า60เซนติเมตรสักเล็กน้อยอาจจะประมาณสัก65เซนก็ได้นะครับครีมสำหรับช่วยดึงเมื่อเราถักวอกเกิลไปแล้วนะครับเนื่องจากเส้นพลาสติกนั้นเนี่ยมีความแข็งนะครับก็อาจจะต้องใช้ครีมในการดึงให้เส้นพลาสติกนั้นเข้ารูปเข้ารอยครับไม้สำหรับช่วยประคองรูปทรงของวอกเกิลนะครับให้มีรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมใช้ชะโดแทงเชือกไม้ไผ่แบบนี้ก็ได้นะครับที่มีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตรก็สามารถนำมาใช้ได้ครับกาวประเภทกาวแห้งเร็วนะครับสำหรับช่วยยึดติดนะครับในช่วงสุดท้ายเมื่อวอกเกิลเป็นรูปร่างแล้วนะครับกาวนี้ก็จะช่วยประคองรูปทรงของวอกเกิลให้เป็นรูปแบบในที่เราต้องการครับกรรไกรสำหรับการตัดเส้นพลาสติกนะครับกรรไกรแบบนี้จะมีความคมมากนะครับแล้วก็ตัดเส้นพลาสติกได้ง่ายไม้บรรทัดนะครับสำหรับที่จะเช็คระยะของช่องผ่าศูนย์กลางของวอกเกิลที่เราทำถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทำวอกเกิลแบบเส้นพลาสติกกันได้เลยครับขั้นตอนของการถักวอกเกิลนะครับเราเริ่มด้วยการนำเชือกนะครับยืดออกนะครับแล้วก็จับปลายเชือกด้านหนึ่งนะครับที่มีระยะพอสมควรแล้วก็ใช้การทบเชือกขวาทับซ้ายนะครับเป็นวงที่ไม่ต้องใหญ่มากนะประมาณเหรียญ10บาทนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทำอีกวงหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะขดขวาทับซ้ายนะครับจากนั้นนำเอาวงทั้งสองเนี่ยครับมาเกยกันลักษณะแบบนี้นะครับเกยกันแบบนี้นะครับนี่ครับจากนั้นก็ให้เชือกที่เป็นเส้นยาวนะครับลอดไปทางด้านใต้ของเชือกที่เป็นเส้นสั้นนะครับแล้วก็นำเอาเส้นพลาสติกนะครับสอดลงก่อนเริ่มจากสอดลงนะครับแล้วก็สอดขึ้นแล้วก็สอดลงนะครับเมื่อเราดึงเชือกออกไปแล้วนะครับดึงเส้นพลาสติกให้ตรงแล้วก็จะพบว่ารูปทรงของเส้นพลาสติกจะมีลักษณะแบบนี้ครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราได้รูปทรงแบบนี้แล้วต้องพยายามอย่าให้รูปทรงนี้มีขนาดใหญ่เกินไปเพราะว่าจะทำให้วอกเกิลเนี่ยมีขนาดใหญ่ไปด้วยนะครับในที่นี้ผมก็กำลังดึงให้มีขนาดเล็กลงนะครับประมาณสักเหรียญ10บาทนะครับเหรียญประมาณ10บาทนะครับที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ผ้าผูกคอลูกเสือเนี่ยจะลอดลงไปในส่วนนี้นะครับก็จะมีความกว้างเนี่ยประมาณ 1.5 เซนติเมตรนะครับเมื่อเราได้รูปทรงอันนี้แล้วนะครับก็ให้ใช้มือด้านซ้ายและมือด้านขวาเนี่ยครับทำการกดขอบด้านข้างเนี่ยลงไปนะครับให้งอลงไปแบบนี้นะครับกดขอบลงไปให้งอนะกดลงไปให้งอก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกับวอกเกิลแล้วนะครับจากนั้นก็นำเอาปลายเชือกของด้านเส้นยาวเนี่ยนะครับทำการถักวอกเกิลนะครับด้วยการให้เส้นยาวเนี่ยครับมีคู่ขนานไปกับเส้นสั้นนี้นะครับต้องยึดเส้นนี้เป็นหลักนะครับแล้วท่านผู้ชมก็นำเอาเส้นยาวเนี่ยครับถักให้เป็นเส้นคู่อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับดึงเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับถักไปอย่างนี้นะครับพยายามดึงให้วอกเกิลเนี่ยครับไม่มีขนาดใหญ่เกินไปคือบางคนเนี่ยพอถักแล้วนะครับวอกเกิลจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเนี่ยครับร้อยตามเชือกเส้นสั้นนี้ไปเลยนะครับนี่ครับให้เป็นเส้นคู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบวงนะครับก็ทำต่อไปนี่ครับร้อยไปถ้าเขาเชือกเส้นพลาสติก เส้นสั้นเนี่ยมุดลงเราก็ต้องมุดลงเมื่อขึ้นอ้อมก็ขึ้นอ้อมนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสรุปก็คือถักให้เป็นเส้นคู่ขนานอย่างนี้กันไปตลอดนะครับตอนนี้ยังเหลือเส้นนี้ยังเหลือเส้นเดียวอยู่แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะกลับมานะครับก็จะวนกลับมาครับนี่ครับครับแล้วก็เหลืออีกไม่มากแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้จะเห็นว่าทุกอันจะเป็นเส้นคู่หมดเลยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปครับคู่แล้วก็สุดท้ายแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้นใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าจะมีเส้นเปิดคือเส้นนี้นะครับส่วนเส้นนี้ก็คือเส้นที่มาทบนะครับเราก็ลอดเข้าไปก่อนนะครับลอดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดันปลายให้เงยขึ้นมาให้เชิดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนะครับตอนนี้เราจะได้วอลเกิลแล้วนะครับจะเห็นว่าวอลเกิลของเรามีรูปทรงที่เป็นไปตามที่เรากำหนดนะฮะก็คือมีความกว้างนะครับประมาณ1เซนครึ่งนะครับโดยประมาณอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่เพื่อความสวยงามของรูปทรงนะครับเราก็อาจจะนำเอาไม้ที่เป็นชโดแทงเชือกเนี่ยนะครับสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปนิดหนึ่งนะเพื่อล็อกรูปทรงนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเอาครีมที่ตัดลวดนะครับดึงนะครับดึงให้เส้นพลาสติกเนี่ยครับมีการรัดตัวให้แน่นมากขึ้นนะครับอาจจะเคาะหรือจัดรูปทรงนะครับให้แน่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการคลายตัวของเส้นวอลเกิลเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับ อย่าลืมว่าเด็กๆที่นำวอลเกิลไปใช้เนี่ยครับก็จะมีการลูดเข้าลูดออกกับผ้าผูกคอลูกเสือเพราะฉะนั้นถ้าเรารัดไม่แน่นพอเนี่ยครับมันก็จะมีการเคลื่อนนะครับของวอลเกิลได้นะครับมีการเลื่อนหลุดได้นั้นอันนี้เราก็ดึงให้แน่นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็แน่นดีแล้วนะครับสวยงามแล้วนะครับแล้วก็กดตรงไหนที่เรากดไม่ไหวก็อาจจะใช้ครีมตัดลวดเนี่ยครับกดลงไปนะครับเพื่อให้มันเรียงตัวแน่นนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับเมื่อมาถึงตรงนี้ก็เราก็จะเห็นว่าเชือกตรงนี้คือส่วนที่เกินมานะครับเราก็ถอดออกนะครับจากไม้ที่เป็นชโดแทงเชือกนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้ไม้ชนิดอื่นก็ได้นะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะนำเอากรรไกรเนี่ยครับที่มีปากแหลมนะฮะสาเหตุที่เลือกกรรไกรชนิดนี้เพราะว่ามันมีปากแหลมนะครับเราก็นำมาตัดนะครับมันจะสอดเข้าไปตัดได้ง่ายนะครับนะครับตัดส่วนที่เกินออกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับเราก็ตัดนะครับงานขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ตัดแบบนี้นะครับก็นำส่วนที่ไปนี่ก็คือวอลเกิลที่เราทำเสร็จแล้วนะครับจากการถักด้วยเส้นพลาสติกนะครับแบบเส้นคู่ถักแบบเส้นคู่อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็ควรจะใช้กาวที่เป็นกาวแบบแห้งเร็วนะครับหยอดลงไปนิดนึงนะครับบริเวณที่เป็นจุดทบกันแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่เป็นทบกันตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับวอลเกิลที่เราใช้เส้นพลาสติกถักนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนำเอาผ้าผูกคอลูกเสือนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับมาทดสอบกับวอลเกิลที่เราได้ทำขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือวอลเกิลสีฟ้านี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีวอลเกิลซื้อเส้นพลาสติกที่เป็นสีอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำวอลเกิลนะครับแบบถักด้วยเส้นพลาสติกเนี่ยครับในสีแบบต่างๆกันได้อีกมากมายหลายแบบเลยนะครับนี่ครับสีสันสวยงามขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้สีไหนนะครับในที่นี้เราทำสีฟ้าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทดลองนำมาใส่กับผ้าผูกคอลูกเสือนะครับเราก็นำผ้าผูกคอลูกเสือที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่กับวอลเกิลที่เราได้ถักเสร็จแล้วครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเราก็ลูดเข้าไปนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่คือผ้าผู ผูกคอลูกเสือนะครับพร้อมด้วยวอลเกิลที่เราได้ถักด้วยเส้นพลาสติกแบบตันนะครับแบบเส้นทึบนะครับซึ่งก็หาซื้อได้นะครับผู้Boy Scout Online ก็ซื้อมาจากในย่านสำเพ็งนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับครับเสร็จแล้วครับและนี่ก็คือวอลเกิลที่เราสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้นะครับเป็นวอลเกิลที่ทำขึ้นจากเส้นพลาสติกนะครับมีมากมายหลายสีให้เราเลือกใช้ครับหวังว่าวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะครับจากการสาธิตของช่อง Boy Scout Online ฝากติดตามฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเกี่ยวกับกิจการลูกเสือในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ